ก่อนจะพาไปดูบรรยากาศคริสต์มาสนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุกันหน่อยนะคะนี่จะพาไปที่กระบี่เมื่อวานเนี่ยเขามีกิจกรรมบรรยากาศวันชุมนุมผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่นะคะต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่ไฟในตัวเนี่ยนะคะมันยังลุกโชนมันยังลุกโชนคุกกุ่นอยู่ค่ะนี่อันนี้พูดนี่ดูโอ้โหไงล่ะยังแอดฮาร์ดจริงๆนะเนี่ยจังหวะเจ้าจึงเจ้าจึงนี่นี่นี่ยังไงล่ะตัวสวยงามสีสันนี่ไงล่ะไงล่ะท่านี้ทำได้ไหมกระบอกได้สิครับพี่ไข่ข้อดียังไหวอยู่นะคะสาวๆก็มาบรรยากาศน่ารักมากคุณผู้ชมบรรยากาศงานวันชุมนุมผู้สูงอายุนะคะก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านมาร่วมงานกันกว่า300ชีวิตเต้นกันเหวี่ยงสุดเหวี่ยงสุดมันนะคะจัดที่สีผ่องฟาร์มเขตตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะคะงานนี้ก็มีคุณชวนภูเก้าล้วนประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แล้วก็ท่านงัดเป็นประธานเปิดงานด้วยถามว่าจัดทำไมล่ะอ้าวก็จัดให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาพบปะทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันฉลองกันผู้สูงอายุในวันนี้นี่นะคะมีผู้สูงอายุของชมรมชุมชนในเทศบาลเมืองกระบี่จำนวน300คนเข้ามาร่วมงานนี่นะคะดูสิเต้นไม่หยุดเต้นไม่เลิกปิดมากเลยอ่ะใช่ทุกช่วงวัยใช่นี่นะคะแข็งแรงมากนี่นี่ดูน้องดูน้องด้านหลังนะคะเด็กๆมโนราน้องมโนราด้านหลังนี่มองตาเขม่งเลยแบบโอ้โหโอ้โหทำไมฟิตอย่างนี้ล่ะคะนี่นี่เต้นไลน์แดนซ์นะคะนี่เวลาสู้ไหมคะพี่แต่อันนี้ยังสาวหน่อยอันนี้ยังกลางๆ อ่ะไปกลางๆดิฉันคงน่าจะร่วมกลุ่มนี้พอได้ชอบมากเลยนะเต้นอันเนี้ยหรอเป็นยังไงอ่ะแต่เต้นเป็นหรอกไม่เคยทำเพราะสมัยเด็กๆจะเรียนพวกลีลาดหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆกันมันก็จะมีการออกสเต็ปเท้าเลยค่ะพี่ลีลาดช้าๆแล้วพวกนี้เนาะเริ่มเหมาะกับวัยเรานะคะใช่เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีค่ะนี่รำไทยเก๊กนี่นะคะโอ้โหสุดยอดนี่นี่อ่ะแตงโมผ่าครึ่งอะไรก็ว่ากันไปอ๋อเหรอเขาเรียกแตงโมผ่าครึ่งไม่หนูก็เราฟังเขาพูดใช่นี่นะคะนี่นะคะโอ้โหบรรยากาศนี่ดีนะคะนี่เราชอบอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วทำไมมันเราใกล้อะไรแบบนี้ก็มาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปดูมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละที่เขาก็จะมีการจัดการแสงนี่มีคลิปที่ตอนนี้คนก็ชื่นชมมากเลยเป็นวงดนตรีเด็กๆค่ะโอ้โหเด็กๆเนี่ยเล่นกีตาร์ตีกลองกันเป็นเพลงชื่ออะไรนะส่งยังแบดแซดยังบอยสุดยอดกำลังมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกจะเปลี่ยนจังจะได้มาบอกรอตอนนี้จะมาต่อชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่ชอบพูดจะไม่ได้บอกจะเปลี่ยนจังจะได้มาบอกรอตอนนี้จะมาบอกไม่ชอบผู้ชายแบบนะคะส่งยังนี่คือมืออะไรคะที่ตะโกนอยู่เนี่ยนักร้องหรือเปล่านักร้องหรือเปล่านักร้องนำเปล่าแดนเซอร์อ่ะเออสุดยอดเลยนะคะนี่ก็เนี่ยมาจากคลิปที่ผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งนะคะเขาก็นำมาโพสต์นะคะเป็นบันทึกภาพวงดนตรีของป.2ก็บอกว่าขออนุญาตผู้ปกครองก่อนเผยแพร่แล้ว TikTok ของครูภูแจ้วนะคะ33บอกมือกลองป.2เก่งมากขออนุญาตคุณแม่น้องก่อนลงแล้วนะคะแบดบอยฟันน้ำน่าจะบอยแบนด์นะบอยแบนด์ฟันน้ำนมนะคะอ๋ออาจจะแบดบอยก็ได้คือเพลงอาจจะเป็นในแนวเพลงใช่งานคริสต์มาสโรงเรียนป.2เนี่ยทั้งสมาชิกทั้งวงเนี่ยคุณครูยืนยันนะคะว่าเป็นเด็กป.2หมดเลยค่ะใช่โอ้โหแล้วดูมือกลองดูมือดูนะดูลีลานะยิ่งกว่าโรลลิงสโตนอย่างเท่นะคะแล้วเพลงนี้นะดังมากแล้วก็เด็กเนี่ยนะคะเยาวชนฟันน้ำนมเนี่ยชอบมากเหรอวันก่อนก็ดูคลิปเด็กอนุบาลเนี่ยก็ชอบมากของศิลปินชื่ออะไรนะเฮ้ยนี่ฉันชื่อวงไม่ได้ชื่อเพลงแต่เพลงแบดบอยแล้วทรงยางแบดแซดยางบอยเนี่ยน้องก็ร้องได้แค่นี้นะคะเพราะว่า
อาจจะไม่ถนัดต้องไปรำไทยเก๊กกับป้าป้าเมื่อสักครู่ไปกระบี่เมื่อสักครู่แตงโมลูกโตผ่าครึ่งอันนี้เหมาะกว่านะแต่ว่าถ้าดูน้องปอปอสองที่ตีกลองคือมั่นใจสุดๆนะใช่มั่นใจมากก้านดีมากคนข้างหลังก็หนุนก้านดีมากลูกดีค่ะนะคะฟิตมากชื่นชมนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักส่วนบรรยากาศสีสันคริสต์มาสค่ะที่ลพบุรีเมื่อวานนี้นะคะมีการรวมพลแซนต้าแซนตี้อนุบาลตัวน้อยนับร้อยชีวิตกว่า600คนเลยคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมฉลองคริสต์มาสนะคะอย่างสุขสนานเลยไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขา3ยอด1จังหวัดลพบุรีนะคะนี่ก็มีการจัดกิจกรรมมารวมพลแซนต้าแซนตี้อนุบาลตัวน้อย672คนนะคะนี่น่ารักมากแต่งตัวมาเหมือนกันหันหลังเรียกไม่ถูกนะคะเนี่ยดูน่ารักมากนะคะเขาก็มาจัดกิจกรรมกันค่ะวันคริสต์มาสให้เด็กๆนี่นะคะก็ร่วมแสดงออกมีจับของขวัญมีจัดแสดงกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเอาจริงงานนี้เด็กสนุกคุณครูก็เพลิดเพลินนะคะนี่มีการแสดงประกอบเพลงแสดงละครเวทีความเป็นมาของพระเยซูเจ้าแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็แต่งตัวเป็นซานตาคลอสนะคะมีการเดินแจกมีเต้นเต้นเอวตั้งมานะคะอันนี้ท่านิยมนะคะแห่งยุคสมัยโป๊ะเข้าไปโป๊ะโป๊ะเข้าไปเห็นเด็กแล้วบรรยากาศมันสดชื่นนะดูซันตี้นี่สิกระว่าวยกยายยกยายยกยายไม่ให้หนูยกหนูก็ยกนะคะบางคนไม่ต้องเป็นชุดซานตาคลอสก็ได้นะเป็นเสื้อสีแดงอะไรแบบนี้ได้เอาให้แบบเข้ากับธีมนะคะใช่ใช่น่ารักนะคะเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็สดชื่นหน่อยเด็กๆเนี่ยมันสดชื่นดูแล้วก็ชื่นใจนะอันนี้ไม่ได้ร้องจะกลับบ้านใช่ไหมลูกไม่น่าจะใช่ได้ของขวัญกันทั่วหน้านะคะไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะบรรยากาศก็แน่นอนค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวบรรยากาศดีนะคะมีไฟต้นคริสต์มาสโดยเฉพาะที่บางแสนแล้วก็อำเภอเมืองแสนสุขกันนะคะผู้คนก็ออกมาถ่ายรูปเช็คอินกับบรรยากาศพื้นที่สวยๆในจังหวัดชลบุรีที่มีความเป็นคริสต์มาสเต็มเปี่ยมเลยค่ะเมืองแห่งความสุขอย่างภาพที่เห็นนะคะในภาพเนี่ยคือบรรยากาศเมื่อคืนตอนเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งก็คือมีซุ้มไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่อยู่ที่ริมหาดบางแสนบางส่วนแล้วก็อยู่ที่หน้าเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอีกซุ้มค่ะจะเป็นไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสสวัสดีปีใหม่ของหน้าเทศบาลเมืองบ้านสวนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะก็สวยงามมากประชาชนเนี่ยไม่ได้มากันคนเดียวมากับเพื่อนกับคนรักกับครอบครัวถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะคะมีซุ้มเป็นซุ้มที่หน้าเทศบาลเมืองบ้านสวนเนี่ยซุ้มยาวเกือบ100เมตรเลยแสงสีตระการตาค่ะไปสอบถามนักท่องเที่ยวนะคะนักเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยก็เล่าบอกว่าคุณสุทธิสาสิริดิษฐกุลอายุ46ปีเป็นชาวจังหวัดชลบุรีปีใหม่เนี่ยจะมาทุกครั้งเลยคือเขามีการจัดซุ้มไฟแสงสีเสียงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นอกจากนี้หลังจากโควิดซาลงเนี่ยเทศบาลก็จัดซุ้มนี้ขึ้นนะคะเธอก็พาครอบครัวมาและต่อไปเธอก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปอันนี้เป็นคำอวยพรจากคุณสุทธิสานะคะโอ้สวยมากเลยอ่ะยังเมืองแสงเสียงไอ้เสียงเสกเหลือแสงไฟเห็นภาพบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะพอถ่ายออกมาเนี่ยมันสะท้อนมันสวยงามค่ะคนก็ไปเที่ยวกันไปถ่ายรูปไปเช็คอินบรรยากาศเย็นๆนะคะริมชายหาดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพประดาไฟตกแต่งไฟสวยงามนะคะจะพาไปดูอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นประเภทที่เขาจะมีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเพิ่มเติมประกอบด้วยนะคะที่สุโขทัยค่ะคือที่สุโขทัยโรงแรมสุโขทัย Treasure Resort and Spa เนี่ยนะคะเขาก็จัดนี่นะคะให้คนเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปมาร่วมงานได้เป็นต้นคริสต์มาสเรียกว่า upcycle อะไรคือ upcycle คือก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของปัญหาขยะใช่ไหมฮะหรือของที่เราทิ้งแล้วมันไม่มีมูลค่าเนี่ยทางนี้นะคะเขาก็เลยเอาล่ะเราคิดด้วยการตกแต่งสถานที่แล้วก็เพิ่มมูลค่าดีกว่าก็เลยเป็นนำสิ่งของต่างๆที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาตกแต่งให้เป็นต้นคริสต์มาสโดยคุณวิวัฒน์ธาราวิวัฒน์นะคะเป็นคนที่นำเก้าอี้เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่นำฝาขวดน้ำอลูมิเนียมนะคะมาร้อยเป็นพวงแขวนประดับต้นไม้มีไฟระยิบระยับนำผ้าปูเตียงที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นกระโจมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะที่ออกมาแล้วตกแต่งนี่ก็สวยงามด้วยแล้วก็ได้นำของนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วหรือบางคนเอาไปทิ้งอ่ะก็เอามาทำให้เกิดประโยชน์แบบนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้เดินทางมาซึ่งเมื่อวานท่านรองผู้ว่าของสุโขทัยคุณณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์เนี่ยก็ไปเปิดงานด้วยกดปุ่มเปิดงานปุ๊บ
ก็ให้คุณผู้ชมหรือว่าใครก็ตามที่จะเดินทางไปที่สุโขทัยนะก็สามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวได้และก็เขาเปิดให้เข้าไปชมนะคะจนถึงวันที่1มกราคมนี้พอเข้าไปปุ๊บที่นั่นเขาก็มีของขายของกินนะก็สามารถจะนั่งชมวิวไปถ่ายรูปรับประทานอาหารฟังเพลงแบบนี้ได้ อันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเดียน่าสนใจนะคะชอบเก้าอี้ในต้นคริสต์มาสเนี่ยใช่มันทำให้มีสีแบบเหมือนแดงๆอมชมพูมันลังมันเลืองออกมาใช่ใช่สวยเลยทีเดียวค่ะเราส่งท้ายภาพบรรยากาศด้วยการท่องเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายกันนะคะรับช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ผู้คนก็ไปกันคึกคักมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ส่งท้ายกันด้วยภาพนี้กันไว้แล้ววันนี้เราสองคนลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีและ Merry Christmas ค่ะ